Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon, student. Hi today. Welcome back to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about review unit 1. วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับบทที่1นะคะ review unit 1นะคะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วนะคะแต่ที่จะมาทบทวนใหม่กับพวกเรานะคะโดยชื่อเรื่องก็คือ a day at school นั่นเองนะคะ a day at school นะคะอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะ part 1นะคะ for today ทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะข้อที่1เลยจุดประสงค์แรกนะคะนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่านจุดประสงค์ที่2นักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเสียงคำสะกดคำประโยคข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่านนะคะและจุดประสงค์ที่3นะคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆส่วนจุดประสงค์สุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกเนื้อหาและอธิบายใจความสำคัญจากเนื้อหาที่อยู่ในบทที่1นั่นเองนะคะโอเค let's talk about place in school เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเลยค่ะสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะโอเค a day at school นะคะเรามาดูซิก็จะมีอะไรคะ classroom ใช่ไหมคะ classroom playground nursery restroom language laboratory science laboratory or science lab music room art room library gymnasium cafeteria แล้วก็ school นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะเป็นสถานที่ที่อยู่ใน school นั่นเองนะOkay, ทีนี้ read. The room where we study school subject is a classroom. ห้องเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นห้องที่เราเอาไว้เรียนในวิชาต่างๆนะคะ So the place where students like to play most is a playground. แล้วก็ส่วนสถานที่นะคะเป็นอะไรคะนักเรียนชอบเล่นมากที่สุดก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองนะคะThe room where we learn drawing is art room. ห้องที่เราจะเรียนห้องศิลปะวาดรูปก็คือ art room นั่นเองนะคะ The place where we eat and drink is cafeteria. สถานที่ที่เราจะดื่มแล้วก็กินเนี่ยที่โรงอาหารนั่นเองนะคะ room กับ place ต่างกันนะอันนี้คือเป็นห้องนะคะ room ก็คือห้องเอาไว้บอกห้องต่างๆ place ก็คือสถานที่นั่นเองเนาะ Let's talk about school subject เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอะไรคะวิชาต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับวิชาต่างๆนะลูกเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันค่ะschool subject นะคะก็จะมีวิชาอะไรบ้างลูกก็จะมีวิชา math นะคะ math คณิตศาสตร์ English ภาษาอังกฤษนะคะ physical education หรือว่าย่อก็คือ PE นั่นเองนะคะวิชาพละศึกษาไทยก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองเนาะ art ก็คือศิลปะmusic ก็คือดนตรี history ก็คือวิชาประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็ science ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะโอเค let's talk about dialogues in school เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับบทสนทนาในโรงเรียนกันบ้างนะคะโอเคเช่น ask and answer in front of the library ก็คืออะไรคะหน้าห้องสมุดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู the boy ถาม the girl ว่า hello Pat where are you going สวัสดี Pat เธอกำลังจะไปที่ไหนหรอ the girl ก็ตอบว่า hi Suwat I'm going to the science lab and you สวัสดี Suwat ฉันกำลังจะไปที่ห้องวิทยาศาสตร์นะคะและเธอล่ะ the boy ก็บอกว่า I'm going to the library ฉันกำลังจะไปห้องสมุดThe girl ก็บอกว่า bye bye so the boy ก็บอกว่า bye see you later bye bye เจอกันคราวหน้าอันนี้ก็จะเป็น dialogue สั้นๆง่ายๆนะคะใน class นะคะหรือว่าใน school นั่นเองนะคะ
In the classroom ต่อไปในห้องสมุดเมื่อกี้หน้าอันนี้คือห้องเรียนเมื่อกี้หน้าห้องสมุดแล้วเนาะthe girl บอกว่า Suwat what is your favorite subject Suwat เธอชอบอะไรคะวิชาเธอชอบที่เธอโปรดปรานคือวิชาอะไร favorite subject คือวิชาที่เราชอบโปรดปรานนะคะแล้วก็ดอกใบก็ตอบว่า my favorite subject is music and yours วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือวิชาอะไรคะดนตรีแล้วเธอล่ะ I like science ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะOkay, next, let's talk about sports. เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับ sport นะคะกีฬานั่นเองนะคะ practice with your friend นะสามารถเอาประโยคนี้ไปคุยกับเพื่อนได้นะคะโดยถามคำถามแรกว่า what sport do you like? คุณชอบกีฬาอะไรตอบไปว่า I like soccer. I like soccer นะคะ I what about you? แล้วเธอล่ะชอบกีฬาอะไรเอ่ยI like basketball นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการถามกีฬาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกีฬาต่างๆgymnastics gymnastics ก็คือ gymnastics นั่นเอง running นักวิ่ง ping pong taekwondo badminton swimming volleyball นะคะกีฬาทีนี้เรามาทบทวน review time นะคะ today we learn about place in school เรารู้จักสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ playground cafeteria ใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้รู้จัก school subject ด้วยวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็น science english thai physical ใช่ไหมคะ PE แล้วก็ dialogue ยาวยังได้อ่านบทสนทนาแล้วก็ยังได้รู้เกี่ยวกับสปอร์ตอีกด้วยนะคะวันนี้โอเคสวัสดีนะคะก็จะไม่มีภาระงานใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เราฝึกอ่านภาษาอังกฤษเยอะๆเนาะโอเค that's all for today see you again next week bye bye